ต่อมานะคะจะเป็นการเพิ่มปลั๊กอิน SSL นะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เว็บไซต์ของเรานะคะโดยการพิมพ์คำว่า SSL ค่ะอันนี้นะคะ Reality Simple SSL นะคะทำการติดตั้งค่ะแล้วจากนั้นนะคะคลิกใช้งานนะคะจากนั้นนะคะเราเข้าไปที่ Direct Admin ค่ะเลือกเป็นของเว็บไซต์ของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะเลื่อนมาข้างล่างค่ะเป็น SSL นะคะให้เลือกอันนี้นะคะจากนั้นค่ะเลือกเป็นอันนี้นะคะแล้วก็เลือก Free and Automatic นะคะแล้วก็เลือกเว็บไซต์นะคะที่เราต้องการเว็บไซต์ที่เราต้องการทำให้มันเป็นความปลอดภัยนะคะจากนั้นค่ะกดเซฟนะคะอันนี้ก็ทำการเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นการสร้าง SSL เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์นะคะก็อันนี้นะคะก็จะสำเร็จแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับการทำ SSL ค่ะขอบคุณค่ะ